วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะในสุดสัปดาห์นะพวกเราก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญเนื่องในวันหยุดของเราด้วยหรือเราทำบุญในการครบรอบวันที่เราได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้คือเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองเมื่อชีวิตของเรายังยืนยาวมาถึงวันนี้นั่นก็ได้บุญที่รักษาไว้และโอกาสที่พวกเราจะได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์นั่นก็ไม่ใช่ของที่ว่าง่ายนะต้องมีบุญวาสนาบารมีพร้อมแล้วก็ได้มาเกิดเห็นได้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดวงจิตที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นจำนวนมากทีเดียวที่สู่ในอบายภูมิแม้แต่เทวดาเนี่ยถ้าเกิดว่าหมดบุญจากเทวดามาแล้วมีความสุขในเทวโลกแล้วเสวยผลแห่งกรรมดีคือทานศีลภาวนาไปบังเกิดในเทวโลกเมื่อหมดบุญจากเทวโลกแล้วเนี่ยสุคติของเทวดานั้นก็คือมนุษยโลกนี้เองงั้นเมื่อเราได้สุคติที่ดีสุคติภูมิที่ดีก็คือโลกมนุษย์นี้มีโอกาสที่เราจะได้สร้างสมบรมบารมีด้วยแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะตรัสรู้นั้นก็มาตรัสรู้ในมนุษยโลกนี้ในผู้ที่มีวาสนาบารมีนั้นก็มาเกิดในมนุษย์มาฟังธรรมแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทำกิเลสให้เบาบางทำภพชาติในการเกิดมนุษย์นี้ให้หมดไปจนถึงว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เองพระศาสดาแสดงธรรมก็แสดงธรรมอยู่ในโลกมนุษย์นี้เป็นหลักนายกเว้นที่ว่าแสดงในอภิธรรมจิตคัมภีร์ก็แสดงแก่เทวดาในดาวดึงเทวโลกนอกนั้นแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็แสดงนะอยู่ในมนุษย์นี้เองเราควรจะภูมิใจว่าในชาตินี้เราได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเมื่อเราระลึกเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ประมาทก็พยายามสร้างสมอบรมคุณงามความดีของเราเรื่อยไปคือมีจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องที่จะพัฒนาดวงจิตดวงนี้ให้สูงส่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเราก็เคยเวียนว่ายตายเกิดมามากในวัฏฏะสงสารเนี่ยนับพบนับชาติไม่ทั่วแล้วล่ะนับว่ายาวนานขนาดไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์หนึ่งก็ยากนะใช้เวลานานมากนั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้นะการเป็นหลายๆล้านองค์แล้วเนี่ยนะเราเกิดมานานทีเดียวแต่เราก็ต้องสร้างบารมีนะจนเต็มพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปนะเข้าสู่โลกุตระจิตให้ได้การจะพัฒนาจิตสู่โลกุตระจิตนั้นก็เป็นจิตที่จะรู้เรื่องของสมมติตามความเป็นจริงนั่นเองเมื่อเรานี้เกิดมาในประเทศไทยเราก็รู้เรื่องของสมมติเรื่องของภาษานะภาษาไทยของเราคนเกิดที่ประเทศยุโรปอเมริกาออสเตรเลียก็จะรู้ในเรื่องสมมตินะของภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นหรือเราอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยสมมติก็อย่างหนึ่งอยู่ในภาคอีสานสมมติก็อย่างหนึ่งแต่มีความหมายให้รู้จักตรงกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรอย่างหลวงพ่อชาก็เคยพูดให้ธรรมะฟังว่าคนทางภาคอีสานนั้นเขาบอกว่าเขาไปในเมียงก็คือไปในเมืองนั่นเองไปซื้อเกียร์ก็คือซื้อเกลือจะเป็นคำเดียวกันพูดสำเนียงที่มัน
แตกต่างกันไปบ้างผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ความหมายนะก็คือไปซื้อวัตถุอันหนึ่งที่มีความเค็มหรือเข้าไปในชุมชนนะที่ว่าชุมชนเมืองแต่ละชาติแต่ละภาษาก็เรียกอย่างหนึ่งเป็นสมมุติทั้งนั้นการที่เราจะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปก็เรียนรู้เรื่องสมมุตินี้เองให้เห็นสมมุติตามความเป็นจริงนะจิตก็จะวิมุตติว่าหลุดพ้นขึ้นมาได้มันร่างกายเหล่านี้แหละเป็นผู้หญิงก็สมมุติเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายก็สมมุติเรียกว่าผู้ชายเป็นเด็กก็สมมุติเรียกว่าเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็สมมุติเรียกว่าผู้ใหญ่เป็นวัยกลางคนวัยชราก็สมมุติทั้งนั้นเลยนะเมื่อมีสมมุติขึ้นมาแล้วจิตเนี่ยก็ไปหลงสมมุติคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อจิตหลงสมมุติแล้วนะก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดขึ้นมาเพราะว่าจิตไปหลงสมมุตินั่นเองถ้าจิตรู้จักสมมุตินี้ตามความเป็นจริงแล้วนะว่าแท้ที่จริงนั้นไม่มีมีแต่สภาวะซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะจิตก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นนะจากความยึดถือขึ้นมาได้ตรงนี้เองนะเป็นจิตที่เราจะพัฒนาสู่โลกุตระจิตเหมือนในศาลาหลังนี้แหละวันนี้ญาติโยมนะเป็นวันอาทิตย์เราก็มากันมากเป็นหลายร้อยคนเราก็มานั่งศาลานี้ศาลานี้ก็เต็มทำมามากกันอีก200คนศาลาหลังนี้เราจะรู้สึกว่าเล็กเกินไปซะแล้วนะเห็นไหมว่าศาลานี้เขาอยู่เฉยๆนะศาลาอยู่เฉยๆไม่ได้เล็กหรือไม่ได้ใหญ่ถ้าคนมามากศาลานี้ก็เล็กถ้าคนมาได้น้อยเราก็จะรู้สึกว่าศาลาหลังนี้มันก็ใหญ่ศาลาหลังนี้มันจะใหญ่มันจะเล็กนั้นเกิดจากจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมานะปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขารปรุงขึ้นมานะหลงสมมุตินั่นเองถ้าเราพิจารณารู้เท่าทันอย่างนี้แล้วเห็นว่าจิตที่เราปรุงแต่งขึ้นมาจากอวิชชานะอวิชชามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความนึกคิดปรุงแต่งดีบ้างก็เรียกว่าเป็นสังขารฝ่ายกุศลไม่ดีก็เป็นอกุศลนะมันจะปรุงมันจะแต่งอย่างเงี้ยเรื่อยไปเมื่อสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งเราก็หลงไปอีกยึดว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาเกิดเมตนาเกิดตนะเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดอุปทานเนี่ยขึ้นมาในจิตใจของเรามันเราต้องสำรวมระวังแล้วว่านะการที่พวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะเรารู้จักสมมุติแล้วจิตไปยึดเอาสมมุติแล้วก็ต้องมีสติพิจารณาทำจิตของเรานั้นให้มีสติมีปัญญาก็ต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมอยู่เสมอถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่อบรมแล้วจิตมันก็จะหลงสมมุติตั้งแต่เกิดนะจนกระทั่งแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเราก็จะไม่รู้เท่าทันเลยไม่รู้เท่าทันของสังขารไม่รู้เท่าทันของความเป็นจริงของสังขารได้เพราะอะไรเพราะว่าความมืดคืออวิชชาเนี่ยมันปกปิดจิตของเราไว้จิตก็ไม่สว่างเหมือนกับว่าเรามีเพชรเนินจินดามีค่ามากนะแต่ว่าไม่ได้เจรไนนะเพชรนั้นก็ยังไม่ส่องแสงออกมาจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าขาดการเจรไนด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วถูกกิเลสมันห่อหุ้มไปเรื่อยๆจิตก็จะมืดมิดปิดบังไปเรื่อยเมื่อจิตมันมืดมิดปิดบังนั้นนะไม่มีคุณสมบัติที่ดีจิตก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีแต่ถ้าจิตนี้มีคุณสมบัติที่ดีก็จะไปเกิดภพภูมิที่ดีถ้าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะเรายังมีความโลภโกรธหลงอยู่นั้นเราก็จะต้องพยายามนะมาปฏิบัติให้โลภโกรธหลงนั้นมาอยู่ในความควบคุมของสติของปัญญาที่เราเรียกว่ามีศีลให้ได้ในเบื้องต้นถึงจะมีความโกรธมีความพยาบาทอยู่ก็ตามแต่เราก็ไม่ทำตามความโกรธความพยาบาทนั้นถึงจะมีความโลภก็ตามเราก็ไม่ทำตามความโลภที่เกินล่วงละเมิดศีลธรรมนั้น
จะมีความหลงหมดตัวเราของเราก็ตามนะเราก็ไม่ล่วงละเมิดในศีลธรรมอันนี้เป็นคุณงามความดีที่สำคัญที่เรียกว่าศีลคือการรักษากายวาจาของเรานั้นให้ตั้งมั่นมีความเข้มแข็งเหมือนก้อนศิลาที่มีความมั่นคงแข็งแรงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจะสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถขึ้นมานะก็มีฝังลูกนิมิตก็จะใช้ก้อนศิลานี้เป็นหลักเป็นเขตเพราะมีความแข็งแรงคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศมาอย่างนั้นนะเรียกว่าอะไรที่เป็นนิมิตก็คือว่าเป็นศิลาเป็นนิมิตที่แข็งแรงศีลนี้ก็คือศิลานั่นเองนะความมั่นคงแข็งแรงใจของเราจะมั่นคงได้ก็จะต้องมีศีลนะเมื่อมีศีลมีการสำรวมกายวาจาเรียบร้อยมีศีล5เป็นปกติเรามีทานเป็นปกติทำบุญเป็นปกติฉะนี้เรียกว่าเราเป็นพุทธบริษัทที่มีความเชื่อมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนให้พวกเรานั้นมีความเสียสละถ้าเรามีความเสียสละเป็นเบื้องต้นในการให้ทานมีการสมาทานศีลของเราอยู่เสมอแล้วก็ตั้งใจรักษาศีล5อย่างจริงใจอย่างจริงจังก็จะเป็นเหตุให้เราได้พัฒนาดวงจิตตรงนี้แหละให้สูงขึ้นไปอีกนะเพราะศีลและทานนั้นทำจิตของเราให้มันมีความดีขึ้นมาแล้วเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความเบากายเบาใจได้ระดับหนึ่งต่อไปเราก็จะต้องพัฒนาดวงจิตนี้ให้สูงขึ้นไปอีกนะถ้าเรียกว่าสักขะหรือสวรรค์ก็คือความสุขนั่นเองเราอยู่ในบ้านในเรือนของเราถ้าเกิดว่าครอบครัวใดมีศีลธรรมแล้วก็มีความสุขมีความสงบถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจแม้จะมีเงินทองมากมายก่ายกองก็ตามนะก็ไม่สามารถให้จิตมีความสุขได้เพราะว่าขาดธรรมะยันธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จิตของเราจะต้องแสวงหาธรรมะเราแสวงหาวัตถุสิ่งของภายนอกเพื่อให้ร่างกายนี้มันอยู่ได้ด้วยความไม่ลำบากแต่ใจนั้นต้องมีธรรมะถ้าขาดธรรมะก็จะเป็นใจที่เราร้อนใจที่เราร้อนนั้นก็จะเป็นใจที่ตกนรกใจที่มีความสุขใจที่มีความเย็นก็เป็นใจที่มีเป็นสวรรค์นั่นเองนั่นสวรรค์นั้นไม่ได้ว่าจะอยู่ที่ไกลที่ไหนนรกก็ไม่ได้อยู่ที่ไกลจะอยู่ที่ใจดวงนี้เองท่านจึงว่านิพพานล่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจดวงนี้ใจที่หมดความโลภหมดความโกรธหมดความหลงนั่นนะก็เป็นใจที่มีความเย็นก็คือนิพพานอยู่ที่ใจพรหมก็อยู่ที่ใจดวงนี้ใจที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นสามารถควบคุมกิเลสเอาไว้ได้กิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงมันออกมาไม่ได้เพราะว่าสมาธินั้นคุมเอาไว้อยู่มันหินทำหญ้าหญ้าก็งอกไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาศิลาเอาหินออกมาเมื่อไรยามจะงอกกลับมาอีกสมาธิที่ควบคุมจิตเอาไว้ในเบื้องต้นถ้าสมาธิลดน้อยลงมากิเลสก็สามารถเกิดขึ้นมาได้อีกเราจึงจะต้องเอาสมาธิที่มีอยู่เนี่ยพิจารณาให้รู้จักเรื่องของสมมุตินะรู้จักเรื่องของสมมุตินะถ้าเรารู้จักเรื่องของสมมุติแล้วนะจิตใจของเราปล่อยวางได้ใจของเราจะเข้าสู่ในโลกุตตระได้นะไม่ต้องสงสัยเลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในโลกถ้าเราพิจารณาเห็นเป็นสมมุติแล้วใจก็จะว่างใจจะถอนอุปทานถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนตัวเราถอนตัวเขาเพราะว่าร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะแท้จริงแล้วนะเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ใจของเราจะรู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาปัญญาจะเกิดอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิที่ตั้งมั่นของใจควบคุมกิเลสเอาไว้ได้แล้วจะได้พิจารณาทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์เจริญในใจของเรานั้นให้มีความสว่างไสวมีปัญญาญาณเกิดขึ้นรู้เท่าทันสมมุติตามความเป็นจริงรู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามาตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสมมุติทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ของจริงนี่เรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติจะเกิดขึ้นแก่เราในเบื้องต้นนั้น
เรายังไม่มีปัญญาเรายังไม่มีสมาธิเราก็จะต้องมีทานนะทานนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำมากนะทำตามกำลังของเรานะยิ่งเป็นศีลแล้วเราก็ไม่ต้องเสียสตางค์เลยนะสำรวมกายสำรวมวาจาให้ถูกต้องเป็นศีลก็มีอานิสงส์มากกว่าทานอีกบางคนทำทานได้ทำบุญได้แต่ว่าศีลก็ยังรักษาไม่ได้ถ้าเรามีทรัพย์น้อยเราก็รักษาศีลดิเรารักษาศีลก็มีอานิสงส์มากทีเดียวทำให้จิตของเรามีความสงบกายสงบวาจานะอันนี้ก็เป็นศีลต่อมาแล้วยิ่งภาวนาเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิปฏิบัติทำจิตของเราให้สงบแล้วนี่นะเป็นสมาธินะมีความตั้งมั่นนะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดก็มีสติฝึกสติของเราให้มันมีมากขึ้นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยนะให้มากทีเดียวเมื่อเราพยายามฝึกสติเช่นนี้จิตของเรารับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาแล้วเราก็ไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้ายเพราะรู้ว่าสภาวะนะทั้งหลายเป็นของสมมติเมื่อเราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายจิตก็วิมุตตินะก็หลุดพ้นจากสมมติเมื่อจิตหลุดพ้นจากสมมติขึ้นมาแล้วจิตก็ว่างว่างจากความยึดถือขึ้นมานี่ตรงนี้เราต้องฝึกจิตของเราเข้ามานะรู้จักในเรื่องของสมมติวิมุตติก็จะเกิดขึ้นกับจิตของเรานักปฏิบัติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้ในเรื่องของสมมติทั้งหมดแล้วว่าสิ่งที่ให้เกิดสมมติทั้งหลายนั่นก็อวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เองภายในใจนะพระองค์ก็รู้แจ้งด้วยปัญญาจิตก็วิมุตติหลุดพ้นมีความบริสุทธิ์เราจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาคุณพระพุทธองค์มีปัญญาสามารถชนะกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้พระองค์มีจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเพราะชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้จึงได้นามว่าเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่ว่าไกลจากกิเลสดับเพลิงทุกข์ดับเพลิงกิเลสได้สิ้นเชิงนะพระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ที่ได้ทรงสร้างบารมีมาแล้วจนสำเร็จแล้วก็ได้เทศนาสั่งสอนธรรมะเอาไว้อีกนะเมื่อพระองค์ได้เทศธรรมะมาอย่างนี้แล้วจนว่าธรรมะเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่ในปัจจุบันเราถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดทันหรือเกิดทันในสมัยพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้เห็นธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เห็นธรรมในปัจจุบันนี้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าในใจทีเดียวนะพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลที่พระองค์นิพพานไปแล้วนั่นน่ะนะก็เรียกว่านิพพานในรูปกายเนี่ยนะดับขันไปแล้วนะดับขันปรินิพพานรอบแล้วแต่จิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั้นนะยังมีอยู่นะยังมีอยู่เราระลึกถึงจิตของเราก็เกิดปิติเกิดกัมปโมทย์แล้วเราจะเห็นความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรล่ะถ้าอยู่ในสมัยพุทธกาลถ้าเรายังไม่เห็นธรรมะเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแม้ว่าจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์ก็บอกว่ายังไม่ได้เห็นท่านยังไม่ได้เห็นท่านนะเพราะว่ายังไม่ได้เห็นธรรมะแม้จะใกล้ท่านก็ไม่เห็นท่านมีสาวกของพระพุทธเจ้านะองค์หนึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธามากทีเดียวนะเห็นพระพุทธเจ้าก็มีความอิ่มใจแล้วมีความสุขใจอิ่มใจมีปิติสุขมากทีเดียวนะไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่ได้นะอยู่ได้ไม่ต้องฟังธรรมได้เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะก็มีความสุขนะอิ่มใจสบายใจทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าสงสาวกของท่านองค์นี้เนี่ยนะก็จะอิ่มใจเพราะยึดอยู่ในรูปกายของท่านจึงไม่ให้ท่านอยู่ใกล้ให้ท่านไปอยู่ไกลๆท่านทนไม่ได้เลยนะจะต้องกระโดดหน้าผาตายดีกว่าถ้ามาเห็นพระพุทธเจ้าขอตายดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ทราบก็เป่งฉับพลันทรังสีนะมาสอนนำมาสอนว่าให้เธอเนี่ยพิจารณาที่นะพิจารณาอย่าไปติดอยู่ในรูปในนามนั้นท่านก็เลยพิจารณาในรูปในนามนั้นจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาได้เห็นไหมนี่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งท่านเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วและท่านได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพุทธะในใจแล้วเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าและจิตยังไม่เป็นพุทธะ
แต่ตอนนี้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะแล้วจิตเห็นพระพุทธเจ้าจิตก็เป็นพุทธะนะเห็นพระพุทธเจ้าในใจเต็มที่แล้วนั่นเองงั้นพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดในสมัยนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมะพวกเราเห็นสมมติสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นเลยรูปนามนี่ก็เป็นสมมตินะหาเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ได้นะมีแต่ความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาจิตของเราวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นธรรมเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านะดูก่อนอนนท์บุคคลใดเห็นธรรมะบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนะพระพุทธเจ้าได้อยู่ที่ธรรมะนะอยู่ที่ธรรมะถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามเราก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรานี่เองนะไม่ได้ไกลจากที่ไหนเลยอยู่ในใจของเราเพียงให้เราพยายามปฏิบัติให้เห็นสมมตินะตามความเป็นจริงเนี่ยรูปนามนี้เป็นของสมมติทั้งนั้นมองโลกนี้ก็เป็นความว่างแล้วแหละเมื่อมองโลกความเป็นความว่างมัจจุราชก็จะตามไม่ทันนะจะตามไม่ทันนะเป็นสมมติขึ้นมาเราก็รู้เท่าทันก็เป็นวิมุตติเหมือนสลาดังนี้แหละไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าใจของเราปรุงแต่งเมื่อไหร่มันก็มีเล็กใหญ่หรือว่าสลานี่ก็เป็นสมมติเรียกว่าสลาแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นธาตุหนึ่งซึ่งกำลังเสื่อมไปกำลังสิ้นไปเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆแล้วกำลังดับไปดับไปดับไปแตกสลายไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เห็นวัตถุในโลกนะที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองนะทั้งมนุษย์สัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นนี้เนี่ยจิตของเราก็ไม่ไปยึดถือละและจิตของเราก็ไม่ต้องการอะไรในโลกนี้แหละนะถ้าจิตของเราเห็นอย่างนี้จะไม่ต้องการสิ่งอะไรในโลกนี้ในโลกนี้เนี่ยเอามามอบให้เราเป็นของเราคนเดียวนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งภายนอกเป็นสิ่งภายนอกเป็นทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในที่เรารู้จักสมมติของสิ่งภายนอกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายเรานี่มีแต่ความแก่เจ็บตายเรื่อยไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีเนี่ยสิ่งภายนอกนั้นนะจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ดวงใจของเราจะปรารถนานะเพราะว่าร่างกายนี้มันก็จะต้องตายแล้วเราจะเอาอะไรไปได้นะวันหนึ่งก็ต้องตายทรัพย์สินสิ่งของนี้เอาอะไรก็ไว้ในโลกนี้เท่านั้นแหละแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไว้ในโลกนี่เราก็จะได้เห็นธรรมะดวงตาเห็นธรรมนี่ก็จะเกิดขึ้นแก่ใจของเราปิติสุขในจะเกิดขึ้นแก่ใจของเรามันจะมีความอิ่มนะมากกว่าที่เราจะได้ทรัพย์ภายนอกซึ่งเป็นโลกามิตรความสุขอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากเราได้ลาภได้ยศเสริญสุขแต่สิ่งเหล่านี้มันก็มีเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ท่านว่าเป็นความสุขอันอิงด้วยโลกอยู่แต่ความสุขอีกชนิดหนึ่งนั้นเป็นอันนี้ลาภไม่จะสุขเป็นสุขที่ไม่ได้อิงในโลกเป็นสุขที่ใจของเรามีธรรมะนั่นเองอย่างวันนี้เนี่ยพวกเรามาทำทานทำบุญเราก็เอาวัตถุสิ่งของนำมาทำบุญก็ดีเนี่ยนะของบูชาทั้งหลายเอามาช่วยกันบำรุงพุทธศาสนาเป็นศาสนาวัตถุแต่ว่าในใจของเรานั้นจะได้คุณธรรมความดีนะจะได้บุญได้กุศลนะเกิดขึ้นมาในใจของเราทีเดียวนะบุญกุศลนั่นก็คือคุณงามความดีอยู่ในใจนั่นเองใจนี้ก็จะอิ่มนะได้บุญแล้วเลิกขึ้นมาเมื่อไหร่นะบุญก็เกิดขึ้นเมื่อเราเคยได้ทำบุญตรงนี้นะเราได้สมาทานศีลนะเราได้บำเพ็ญภาวนานะนะบุญจะเกิดขึ้นนะในใจของเราเนี่ยบุญตัวนี้นะถ้าเราพยายามสั่งสมยิ่งเป็นบุญของการมีศีลบุญของการมีการภาวนาแล้วมีสติพยายามสั่งสมจิตของเราจะพ้นทุกข์ได้การทำทานก็เพื่อละความโลภนักศีลเผื่อละความโกรธการภาวนาก็เผื่อละความหลงละตัวละตนเรายิ่งละตัวตนได้มากเท่าไหร่จิตของเราก็ยิ่งจะมีความสุขมีความสงบเป็นนิรามิตสุขเป็นสุขที่ยั่งยืนมีเป็นสุขที่เที่ยงแท้ไม่แปรเปลี่ยนไปกับความสุขที่เราได้ทั้งโลกนะมีแล้วก็หาไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันเป็นโลกิยสุขจิตก็จะเป็นโลกิยสุขถ้าเราได้พัฒนาเห็นสมมติเช่นนี้รู้จักวิมุตติเช่นนี้แล้วเห็นธรรมะจิตก็จะเป็นวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นโลกุตระหรือจิตอยู่เหนือโลกนะอยู่เหนือโลกก็คือเหนืออารมณ์นี่เองไม่ใช่อื่นไกลจิตก็จะเห็นธรรมะ
จิตละโลภโกรธหลงไปได้จิตก็จะนิพพานจิตก็จะมีความเย็นเราสังเกตดูว่าถ้าเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงจิตใจของเรามันจะเริ่มร้อนขึ้นไปเรื่อยๆทีละน้อยนะไฟก็คือราคะไฟก็คือโทสะไฟก็คือโมหะมันก็จะเผาใจของเราไปแหละแต่ว่าถ้าเราละความโลภละความโกรธละความหลงใจของเราจะเย็นนะใจของเราจะเย็นขึ้นทีละน้อยละน้อยถ้าสมาธิเรามียิ่งจะเห็นชัดเลยว่าใจของเราเย็นจริงๆถ้าวันใดเรานั่งสมาธิไม่ได้เราก็จะเริ่มเห็นว่าเออมันหงุดหงิดนะเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้รับประทานข้าวร่างกายเราก็จะมีเวทนาจิตเนี่ยถ้าไม่ได้มีความสงบแล้วจิตก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าต้องนั่งสมาธิแล้วถึงเวลาต้องพักจิตใช้กำลังไปมากในวันหนึ่งแล้วก็ต้องมาพักจิตของเราให้สงบมันจะเยือกเย็นใจสบายกายเบาจิตเบามันโปร่งโล่งนี่เราเห็นได้ว่าคุณของสมาธิเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำสมาธิได้อย่างนี้เราก็จะไม่เกียจคร้านเราก็จะไม่เบื่อหน่ายเราก็จะมีความที่จะทำสม่ำเสมอแต่ในเบื้องต้นนั้นต้องอาศัยความอดทนบางครั้งเราก็ต้องอดทนไม่สงบก็ต้องอดทนพยายามนะเดินยังกรมพยายามนั่งสมาธิพิจารณาอยู่เสมอว่าชีวิตไม่แน่นอนนะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วก็ได้เช้านี้เราอาจจะตายแล้วสายนี้เราอาจจะตายนะเที่ยงนี้เราอาจจะตายบ่ายอาจจะตายบ่ายมากๆอาจจะตายตอนเย็นจะตายตอนค่ำจะตายเรานอนครั้งนี้นะเราอาจจะตายจากโรคนี้ไปแล้วก็ได้ไม่แน่นอนว่าชีวิตเนี่ยมันจะหมดตอนไหนนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนั่นเราพิจารณาดินะเห็นไหมคนเรามันตายทุกวันทุกวันน่ะเราน้อมมาบ้างไหมว่าเราจะต้องตายนะเราน้อมมาคิดพิจารณาว่าชีวิตนี้นะมันจะต้องตายแน่นอนนั่นเราจะเอาอะไรไปได้จากโลกนี้นะบุตรภรรยาสามีก็ตามก็ต้องจากกันไปเรามาก็มาคนเดียวตายจากนี้ไปอีกก็เป็นจิตดวงเดียวที่จะต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารนั่นเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งล่ะถ้าไม่สร้างคุณงามความดีเอาไว้นะโรคนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละนะมีการเบียดเบียนกันมีการลบราคาฟันกันสมัยก่อนพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้สมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้มาสมัยนี้ก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะเห็นไหมว่าโรคเนี่ยมันเสื่อมไปอย่างเนี้ยคนที่เกิดขึ้นมาศีลธรรมก็น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยมันเสื่อมไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนะเอาธรรมะขึ้นมาสอนใจของเราเอาใจของเรามาเรียนรู้เรื่องธรรมะให้ใจของเรานั้นมีธรรมะมีมากๆก็จะมีความสงบเยือกเย็นนะเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ก็อยู่ได้ในความสุขเกิดความสงบเพราะใจของเรามีธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะที่พวกเราก็ได้มาแสวงหาในธรรมะให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นที่เรียกว่าการภาวนาการภาวนานั้นก็คือว่าการทำให้มีขึ้นให้ใจของเรานี้เจริญขึ้นใจดวงนี้แหละจะไปสวรรค์ก็ใจดวงนี้ใจดวงนี้จะเป็นมนุษย์ก็ใจดวงนี้จะไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ใจดวงนี้จะเป็นพรหมก็ใจดวงนี้จะนิพพานก็ใจดวงนี้นะอยู่ที่คุณสมบัติของใจถ้าใจมีโลภมีโกรธมีหลงมากไม่มีศีลธรรมนั่นแหละเราทำทางที่จะให้ใจของเรานั้นไปสู่อบายภูมิไว้แล้วเราสร้างทางเอาอบายภูมิเอาไว้ในใจของเราแล้วตายไปจะไปไหนล่ะก็ไปอบายภูมิหรือปัจจุบันนี้ก็เป็นอบายภูมิอยู่แล้วในจิตใจของเรามีความโลภโกรธหลงมากๆใจของเราก็เศร้าหมองนะแต่ว่าถ้าเรานั้นน่ะสร้างใจของเราด้วยคุณธรรมความดีมีทานมีศีลเป็นต้นใจของเราก็จะเป็นมนุษย์ก็อยู่ในปัจจุบันนี้เองนะมนุษย์ก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจได้ระดับหนึ่งเหมือนต้นไม้มีใบหนาป้องกันแดดป้องกันฝนได้นะถ้าต้นไม้ต้นนั้นนะที่มันเหี่ยวเฉาแล้วมันไม่มีใบนะเราก็จะต้องร้อนนะเราก็ต้องได้รับความทุกขเวทนาจากดินฟ้าอากาศที่แปรเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่าใจของเรานั้นสร้างคุณงามความดีให้มากขึ้นไปอีกมีความอิ่มใจปกติมีความมนุษย์สร้างไปอีกก็เป็นเทวดามีสมาธิบางครั้งก็เป็นพรหมรู้หลักของรูปนามเป็นสมมติก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ใจเป็นพระ
เราใจนี้จะประเสริฐเพราะใจเห็นสมมุติตามความเป็นจริงวิมุตติก็จะเกิดขึ้นนะขอให้พวกเรามีความเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ